ความจริงก็คือความจริงนี่คือวลีของครูปีชาต้องเนื้อสักหน่อยความจริงก็คือความจริงวันนี้พี่จงพูดคำว่าความจริงเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วนะข่าวเวิร์กพอยต์ความจริงต้องมาก่อน6ครั้งแล้วความจริงก็คือความจริง7ครั้งแล้วสรุปแล้วเมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค7พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องลุงจรูญไม่ผิดในข้อหายักยอกทรัพย์หรือว่ารับของโจรตามที่ถูกครูปีชาไคร่ครวญเนี่ยฟ้องหาว่าลุงจรูญยักยอกลอตเตอรี่นะครับมูลค่า30ล้านลอตเตอรี่รางวัลที่1 5ใบ30ล้านนี่นะครับเท่ากับว่าทางหมวดจรูญเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเนี่ยพิพากษาออกมาแบบนี้เท่ากับว่าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของลุงจรูญไม่ใช่ครูปีชาศาลไม่เชื่อนะครับศาลไม่เชื่อในหลักฐานของครูปีชาแล้วก็ในคำให้การของครูปีชาคำให้การของครูปีชาที่อ้างบอกว่าเดินทางไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดเรซซิตี้วันที่31ตุลาไม่เป็นความจริงเนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ระบุว่าในวันดังกล่าวครูปีชาออกจากโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่ครูปีชาทำงานอยู่เวลา 16:26 นาทีและไปรับลูกของครูที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงเวลา 16:56 นาทีแต่ในคำให้การของครูปิชาระบุว่าในวันดังกล่าวก็คือ31ตุลาคม60เนี่ยครูปิชาไปแวะทำธุระที่ตลาดเลสซิตี้และแวะซื้อลอตเตอรี่กับเจ๊บ้าบิ่นใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนเดินทางไปรับลูกจากสัญญาณมือถือครูปิชาระบุชัดว่าในเวลา 16:46 นาทีครูปิชายังขับรถจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกอู่ทองใกล้กับตลาดเลสซิตี้เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ครูปีชาเนี่ยจะใช้เวลา10นาทีลงไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดเรซซิตี้แล้วก็เดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนในเวลา 16:56 นาทีตามที่กล่าวอ้างอีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวมีคลิปเสียงการสนทนาของครูปีชาที่ใช้มือถืออยู่ตลอดเวลาจึงเชื่อได้ว่าครูไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่จากเจ๊บ้าบินศาลก็เลยบอกว่าลุงจรูญไม่ได้ยักยอกลอตเตอรี่แต่อย่างใดเอาเดี๋ยวลองฟังทางทนายความสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มซึ่งเป็นทนายของร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนะครับแล้วก็ทางหมวดจรูญเนี่ยพูดถึงเรื่องของคดีหลังจากที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับต่อไปนี้ก็คืออยู่ที่คุณลุงจรูญแล้วนะครับเราฟ้องไปแล้ว2สำนวนนะครับเรื่องฟ้องเท็จกับเบิกความเท็จในเรื่องของการอายัดเงินนะครับแต่เรื่องของการเบิกความเท็จนะครับในเรื่องของคดีอาญาที่เอาคุณลุงจรูญเนี่ยเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ฟ้องนะครับเพราะว่าเราจะรอดูผลคำพิพากษาก่อนเดี๋ยวตรงนี้ต้องอยู่ที่คุณลุงจรูญเนี่ยว่าจะตัดสินใจฟ้องพยานคนไหนบ้างนะครับก็คงต้องมีนะตอนนี้ศาลแกยื่นความเป็นธรรมให้ผมแล้วต่อไปก็น่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของผมบ้างแล้วแต่เนี่ยที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมตามที่ศาลให้มาคืนจากคนที่เขาปั้นเรื่องปั้นราวโกหกมันโกหกศาลนะเพื่อที่จะลงโทษผมไม่ได้เล็งใครไว้บ้างครับอะไรครับเล็งใครไว้บ้างทั้งหมด ครับถามว่าคดีนี้เนี่ยจะฎีกาได้อีกหรือไม่ครับถ้าทางฝั่งของทนายตั้มสิทธาเนี่ยบอกว่าคดีนี้ต้องห้ามฎีกาแล้วคือเขาบอกว่าต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงคือยกเว้นว่าจะมีหลักฐานเอกสารใหม่ครับทีนี้เนี่ยก็ทางฝั่งครูปีชาว่าอย่างไรครูปีชาก็บอกว่าเคารพการตัดสินของศาลแต่คดียังไม่สิ้นสุดความจริงก็คือความจริงครับหลังจากนี้จะให้ทนายเนี่ยใช้สิทธิ์ยื่นฎีกาต่อเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยคือคำพิพากษาเนี่ยนะครับว่าผมบอกเลยว่าผมเคารพคำตัดสินของศาลพิพากษานะครับแต่บางประเด็นก็ต้องศาลพิพากษาที่เราจะต้องพิสูจน์ตามคนต่อไปเพราะความจริงให้คือความจริงนะครับแล้วถ้าผลอุทธรณ์ออกมาแบบนี้จะมีผลต่อวิชาชีพครูหรือเปล่าอย่างครับคดียังไม่สิ้นสุดครับตามที่ครูได้เรียนไปว่าเคารพในคำตัดสินและคำพิพากษาของศาลนะแต่ทั้งนี้เรายังไม่อาจเห็นพ้องด้วยในหลายประเด็นเราก็คงต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะยื่นฎีกาต่อไปในรายละเอียดเราจะต้องไปปรึกษาในทางที่ทางนี้ก่อนนี่นะครับก็เห็นบอกว่าทางฝั่งของทนายตั้มสิทธาก็เตรียมที่จะฟ้องกับครูปีชาด้วยนะอ๋อตกลงไม่จบก็เห็นบอกว่าเนี่ยจะฟ้องกลับเรื่องเบิกความเท็จไงค่ะเอาก็เท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยไม่ได้จบจริงๆนะเนี่ยคือคดีนี้เนี่ยที่ขึ้นศาลเนี่ย
ฝ่ายครูปรีชาเป็นฝ่ายฟ้องหมวดจรูนหาว่าหมวดจรูนเนี่ยยักยอกรับของโจรแต่ว่าหมวดจรูนเนี่ยสู้คดีจนยกฟ้องก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ก็หลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อมาเดี๋ยวรอดูว่าหมวดจรูนเนี่ยจะเป็นฝ่ายโจทฟ้องกับครูปรีชาหรือเปล่าแต่ตอนนี้เงินเนี่ยอยู่ที่หมวดจรูนส่วนจะใช้ไปกี่บาทแล้วเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้บอกนี่นะฮะนั่นเป็นเรื่องของเขานะคะครับ